ีอาชีพสร้างสรรค์และน่าสนใจมาสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ Gen Z ครับแล้วยังมีแอนิเมชั่นสนุกๆอีกด้วยใช่แล้วนี่ทุกคนคิดว่าในกองถ่ายภาพยนตร์หรือกองถ่ายละครเนี่ยเขามีตำแหน่งอะไรกันบ้างผู้กับครับตากล้องแล้วก็นักแสดงตากล้องกับนักแสดงผู้ช่วยผู้กินกับเฮ้ยผู้ช่วยผู้กินไก่เฮ้ยผู้ช่วยผู้กำกับเฮ้ยถูกแล้วโอ้พี่แทนเล่นไม่แบ่งเลยนะเล่นอะไรกันเนี่ยพูดผิดพูดถูกอย่างเงี้ยต้องให้ acting coach มาจัดการแล้วแหละใช่เลยอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญในกองถ่ายก็คือ acting coach นี่แหละและ acting coach คืออะไรล่ะครับต้นน้ำคิดว่านะ acting coach มันคือผู้ช่วยผู้กำกับผมว่านะโค้ชเนี่ยมันเกี่ยวกับกีฬาต้องใช่แน่ๆเลยผู้ช่วยผู้กำกับนักกีฬาชัวร์ป้าบกลับมาดีกว่านะไปกันใหญ่แล้วเอางี้ดีกว่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าอาชีพนี้เขาทำหน้าที่อะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้พี่จะพาแขกรับเชิญที่เขาทำอาชีพนี้อยู่มาเจอทุกคนเองเชิญเลยครับผมคิดว่า acting coach คือคนที่บีบนักแสดงให้ทำอย่างที่เขาควรเป็นที่ในบทมันบอกเอาไว้ครับคิดว่า acting coach เป็นคนสอนกับฝึกซ้อมนักแสดงก่อนที่นักแสดงจะทำการแสดงค่ะทั้งละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเหมือนกันนั่นแหละ acting coach ก็คอยเวิร์กช็อปให้คนที่เขามาแสดงให้รู้จักกันมากขึ้นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญกับการแสดงทั้งในภาพยนตร์และละครที่สำคัญเป็น acting coach กับพวกเรา Animation Club Z ด้วยค่ะงั้นวันนี้มาทำความรู้จักกับอาชีพนี้กันมากขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูเบิ้มสำชัยลีลารักษ์สกุลนะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ 2-3 อย่าง acting coach ก็เป็นหนึ่งในงานที่ทำอยู่ด้วยครับสวยงามอ้าวครูเบิ้มครับคิดถึงยังไงครับขอก่อนหน่อยก่อนด้วยได้เลยเนียนๆดีมากครูเบิ้มครับครับเบิ้มได้แรงบันดาลใจอะไรในการทำอาชีพนี้ครับจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากที่ว่าครูเบิ้มได้มีโอกาสได้เรียนการแสดงนะครับซึ่งจริงๆหลังจบมหาลัยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานอยู่พักหนึ่งมีโอกาสได้ไปเรียนการแสดงแล้วก็ติดใจเพราะว่าการแสดงมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจมนุษย์ทำความเข้าใจตัวเราเองทำความเข้าใจมนุษย์ผู้อื่นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ครูเบิ้มสนใจแล้วก็ทำมาตลอดครับแล้วอาชีพนี้คืออะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างนะเมื่อกี้พี่แทนบอกว่าสำหรับการกีฬาโค้ชด้านกีฬาเขาทำอะไรกันบ้างเขาก็ต้องควบคุมแล้วก็ฝึกฝนคอยดูสถานการณ์ในสนามแบบฟุตบอลอะไรอย่างนี้วางแผนการเล่นใช่ไหมครับแล้วก็จะทำยังไงให้นักกีฬาเล่นได้มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับแอคติ้งโค้ชก็เหมือนกันครับแอคติ้งโค้ชก็คือจะต้องวางแผนทำให้นักแสดงเนี่ยทำความเข้าใจในบทบาทที่เขากำลังจะสวมบทบาทของตัวละครตัวนั้นๆ นะครับรวมถึงเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเขามีทักษะแค่ไหนเขามีความเข้าใจในตัวละครในทักษะด้านการแสดงแค่ไหนแล้วเราจึงสามารถมีบทเรียนแล้วก็ทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นได้ฝึกนานไหมคะแล้วฝึกยากหรือเปล่าคือต้องใช้ทักษะอะไรบ้างคะกลับมาที่เรื่องเดิมเลยครับทักษะการแสดงทักษะในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสกิลแต่ว่าสกิลเนี่ยสมมติว่าคุณอยากเล่นกีตาร์คุณควรจะเล่นเรื่อยๆแล้วคุณจะเก่งขึ้นถูกไหมครับฝึกบ่อยๆเหมือนกันการแสดงก็เป็นทักษะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีมันก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกการฝึกฝนเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคลิกหรือไม่คลิกเมื่อคลิกแล้วคุณจึงต่อยอดไปได้เพื่อนเพื่อมันเป็นสกิลทักษะใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์นะคะเรื่องการแสดงก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งคืออย่างนี้ครูเบิ้มมองว่ามนุษย์ทุกคนนะครับเป็นนักแสดงหมดขั้นตอนการทำงานของครูเบิ้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ไปถึงก็ลุยกองถ่ายเลยหรือเปล่าตอนเช้าเราก็จะดูนะครับว่าวันนี้มีถ่ายทำอะไรบ้างฉากไหนบ้างนะครับแล้วก็เรียกนักแสดงมาซักซ้อมซึ่งแน่นอนว่านักแสดงเขาจะต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับแล้วก็เราทำความเข้าใจกันว่าในฉากนี้ตัวละครต้องการอะไรเสร็จปุ๊บก็ลุยเลยบางทีบางคนเล่นเข้าใจแล้วแต่เล่นไม่คมเนี่ยครับพวกหนูเป็นนักแสดงหนูจะโดนคำนี้เรียกคมยังไงถึงจะเรียกว่าคมคมอะคะเราให้คมเราต้องถือดาบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเล่นให้คมหมายถึงว่าต้องถือมีดไหมคะเอาไว้แทงตัวเองให้มันเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเมื่อกี้จบจบเล่นคมคมหมายถึงเล่นให้ชัดเจนว่าตัวละครต้องการอะไรแต่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วอยากลอง
ฝึกทักษะการแสดงดูบ้างได้ไหมคะจะได้เข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นได้เลยได้เลยครับแต่ว่าด้วยในเวลาสั้นๆก็อาจจะได้แค่พื้นฐานนะทำความเข้าใจได้ค่ะนะจ๊ะครับครูเบิ้มคะปกติไม่เคยเห็นก่อนเขาจะฝึกการแสดงอะค่ะจะมีละลายพฤติกรรมก่อนอันนี้มันเกี่ยวกับงานยังไงอะคะการละลายพฤติกรรมในกลุ่มของคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นการเชิญชวนให้แต่ละคนเนี่ยออกจากเซฟโซนได้ลองทำอะไรที่มันผิดแปลกอะไรไปนะครับงั้นไปลุยกันเลยไหมครับ Let's go ละตอนนี้มีเอ็กซ์ซอร์ไซส์ง่ายๆนะครับเป็นเรื่องของละลายพฤติกรรมนะครับทีนี้ครูเบิ้มรู้จักชื่อจริงของทุกคนแล้วนะครับทีนี้ครูเบิ้มอยากจะรู้ชื่อภาษาต่างดาวของทุกคนบ้างพร้อมท่าประกอบนะครับวิธีการคือสมมุติว่าต้นน้ำลองสาธิต1คำและพร้อมท่าประกอบด้วยอวกาค่ะทุกคนทำตาม1 2 3อวกาอวกาถูกต้องนะครับพอจากต้นน้ำเสร็จปุ๊บก็เป็นฟาริสจากฟาริสเป็นพี่แทนจากพี่แทนเป็นพี่แดและเริ่มครับอาวูดาเม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 ต้นน้ำพี่แบ๊บสวิงบังสวิงสวิงบังสวิงครับพวกแก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 อันนี้อันเล่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 เอ้ยเอ้ยอุชอุชพี่แทนเล่นเจอ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 โอเคครับเป็นไงละลายจนเละเลยใช่ไหมพฤติกรรมละลายจนไม่เหลืออะไรต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ใช้ละลายพฤติกรรมนะครับช่วยไหมครับช่วยยังไงครับทำให้มั่นใจมากขึ้นมั่นใจไงต่อไปนี้แทนจะไม่มีการอายต่อไปพี่แทนทำอย่างนี้สิใส่กล้องใส่กล้องนิดนึงเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอตอนนี้แทนสามารถทำอะไรก็ได้เลยครับแต่บอกว่าไม่อายแล้วไงโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ลำดับต่อไปจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วขอให้พวกเราโพสท่าที่ละลายพฤติกรรมที่น่าเกลียดที่สุด1 2 3หนึ่งสองสามท่าที่สองและท่าที่สามสุดคิ้วหนึ่งสองสามสุดคิ้วแล้วพี่นี่คิ้วเหรอ มีเข้าใจโจอยู่สองคนครับให้พวกเราลองได้บทบาทสมมุติกันคนละอย่างได้ไหมคะได้เลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นฉากที่ฟาริสเนี่ยจะมาซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งและคุณเป็นแม่ค้าทีนี้ของที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นของที่แม่เราสั่งห้ามไว้เราเคยมาดูแล้วขอแม่แล้วแม่ไม่ยอมซื้อให้แล้วฟาริสก็เลยเก็บเงินจะมาซื้อเองแต่คนเนี้ยมันเหลือชิ้นเดียวแล้วเขาก็กะจะเก็บไว้เองไม่ขายแล้วไอ้ของชิ้นนี้ฟาริสจะโน้มน้าวยังไงให้เขาขายจะขายไหมโน้มน้าวไม่ใช่ขู่ลูกนะครับส่วนต้นน้ำนะครับส่วนต้นน้ำก็จะโน้มน้าวเขาอย่างไรว่าเอ้ยมันไม่ดีหรอกคือเราเป็นคนสุภาพเราจะไม่แบบใช้วิธีแข็งกร้าวเลยand action ป่ะอ้าวขายสดๆจ้านี่ผมขอซื้อได้ไหมครับซื้อไม่ได้จะเก็บไปใช้เองนะผมขอร้องผมอยากได้ไม่เอาอ่ะของดีไม่ให้เหลือแค่อันเดียวด้วยนี่ผมอุตส่าห์เก็บเงินเลยนะผมขอร้องไปซื้อร้านอื่นไปร้านนี้ไม่ขายแล้วนะผมขอร้องผมอยากได้ฟาริสเริ่มร้องไห้ฟาริสเริ่มร้องไห้ผมอยากได้ร้องไห้เลยสั่งคิโมโอ้ยผมขอนะผมขอร้องก็บอกว่าไม่ขายแล้วมันเหลืออันเดียวจะเก็บไว้ใช้ผมขอดูหน่อยเฮ้ยอ่ะ
ผมขอเดี๋ยวจะของพังนะผมขอซื้อนี่ผมมีตังค์อยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ๊ยไปร้านอื่นไปไปร้านอื่นไปร้านอื่นยังมีขายอยู่ผมก็มีเงินร้านอื่นยังมีขายอยู่มาแม่เดินมาแล้วเฮ้ยแม่อยู่นี่ลูกนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยผมกำลังมาดูของไงเฉยแม่ของอะไรแม่เชิญกลับบ้านอันนี้นะก็แม่บอกไม่ให้ซื้อไงกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะคะลูกมารบกวนใช่ไหมคะไปไม่ไปเดี๋ยวนี้ถัดเถียงแม่เหรอใช่ถ้าเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวเจอที่บ้านเดี๋ยวไปให้พ่อเดี๋ยวไปให้พ่อพี่ชายคนโตมาพี่ชายคนโตนี่ฟาริสอ้าวนั่นพี่ชายยังมาแล้วไงยังเล่นเกมของพี่ไม่เสร็จเลยนะแอบหนีบ้างเหรอไปบ้านเลยไปเลยเนี่ยแม่เขาสั่งมาขอโทษด้วยนะคะไปไปไปครับฉากเมื่อกี้นะครับความน่าสนใจก็คือฟาริสเขาเล่นที่ความต้องการอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เบสถามว่าคนที่มีอะไรนะพรสวรรค์นี่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ส่วนคนอื่นๆก็ไม่เลวแต่ว่าด้วยความที่บทของฟาริสเนี่ยเขาต้องเล่นที่ว่าเขาต้องการไอ้สิ่งนี้โดยที่เขาไม่รู้อะไรด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรมันยากตรงที่จะทำไงให้แบบให้เขาไปสักทีแบบไม่ต้องไปซื้อดิป้าเราก็ไม่คิดจะเก็บเนาะต้องทำการบ้านเยอะกว่านี้บางครั้งผู้กำกับพูดปั๊บเราก็ต้องเข้าใจเลยไม่งั้นเราก็ต้องมาคิดนานอีกว่ามันก็เสียเวลาทำกิจกรรมกับครูเบิ้มครูเบิ้มหามากเลยก็สนุกดีครับได้เล่นละครแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับฉากนี้เป็นฉากที่พี่สาวเราเนี่ยยืมเกมของเราไปนานแล้วเราจะขอคืนแต่ว่าพี่สาวเราดุมากคือเราโดนพี่สาวแบบข่มมาตลอดชีวิตเพราะงั้นการพี่สาวใจร้ายจะพี่สาวแบบนี้ในสังคมแบบนี้แล้วใจเย็น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 บีฟอยู่บีฟอยู่แต่เราเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นคนพูดเพราะเป็นคนทัศนคติดีเงียบนะพี่ดาวดีๆนะลูกและแอคชั่นวันนี้อากาศดีครับร้อนจะตายดีอะไรเนี่ยมีอะไรปะคือเนี่ยพี่เวทอะไรไม่อันนี้พี่เวทเล่นเกมบ้างยังได้เล่นเกมยังเกมเนี่ยนะก็จะเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วมั้งเมื่อวานทำไมอ่ะมีอะไรปะปวดคอเนี่ยนะว่าผมขอเล่นมั่งได้ไหมทำไมอ่ะก็เพิ่งเล่นไปครั้งเดียวเองไม่ขอเล่นอีกตาเดียวเล่นอีกตาเดียวอะไรก็อายุเยอะแล้วเฮ้ยปวดเมื่อยเกี่ยวอะไรอ่ะคนที่อายุเยอะเขาเล่นเกมไม่ได้หรอขับอะไรอ่ะได้พี่ยืมผมไปหลายอาทิตย์แล้วอ่ะแล้วทำไมอ่ะยืมอีกไม่ได้หรอก็นัดกันว่าวันนี้จะคืนไม่ใช่เหรอพี่มันจำเป็นต้องคืนตามวันหันเลยเหรอมาอยากได้อะไรนักหนาเกมหมื่นก็มียังไม่ได้เล่นเลยอ่ะยังไม่ได้เล่นยังไงก็ซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยขอยืมแค่อาทิตย์เดียวเองแค่นี้ทำเป็นบ่นทำไมอ่ะเกมหมื่นก็มีเกมปลูกผักของพี่ไปเล่นก็ได้กราบที่ไหลกราบที่ไหลผมขออะไรผมขาดเกมไม่ได้เฮ้ยขาดเกมไม่ได้เลยเหรอผมจะสอบด้วยคะแนนอันไหนไหนงั้นพูดมาดิว่าเกมนี้มันดียังไงบ้างเนี่ยเล่นไปครั้งเดียวไม่เห็นสนุกเลยมีอะไรบ้างเกมนี้มันก็มีหลายอย่างพี่เบสจบด้วยคำสอนมีหลายอย่างมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีหลายเกมอะอยากเล่นอะมันช่วยพัฒนาสมองผมได้ทีหลังอะบอกเหตุผลว่าเราอยากได้เพราะอะไรก็จะได้ตั้งแต่แรกแล้วอะทีหลังพูดอะไรก็พูดด้วยเหตุผลเชิญไปขอบคุณครับกำลังคิดว่าจะทำยังไงให้พี่เบสให้เกมคืนอย่างเดียวเลยครับไม่คิดเรื่องอื่นเลยก็ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากแบบอะไรมากมายก็รู้สึกแปลกๆดีค่ะเหมือนแต่ก่อนเขาจะให้อาจจะให้อยู่กับตัวเราเองก่อนเหมือนว่าโอเคค่อยๆนึกตามนะว่าเราไปเจอกับเรื่องนี้โอเคเราเจอกับเรื่องนี้แล้วก็ลองคิดว่าเราเป็นยังไงแต่อันนี้คือเหมือนกับมันรู้สึกว่าอันนี้มันดูอยู่บนความจริงดีค่ะก็เป็นแบบสถานการณ์มาเลยแล้วก็โอเค
คุณเป็นคนนี้คุณต้องการอย่างนี้แล้วคนนี้เป็นใครแล้วก็จะทำอะไรอะไรประมาณก็สนุกดีค่ะเอางี้เบ๊ยังมีคำถามอื่นๆอยากจะถามเกี่ยวกับ acting coach อีกค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อค่ะได้ครับสวัสดีครับคุณครูเคล็ดลับความสำเร็จและการทำงานของครูเบิ้มเป็นยังไงบ้างครับก็คือการดีดนิ้วไม่ใช่ไม่ใช่เคล็ดลับจริงๆแล้วเนี่ยครูคิดว่ามันใช้ได้กับทุกอาชีพเลยครับคือเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราคืออะไรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า job description job description ทำความเข้าใจก่อนว่าหน้าที่เราคืออะไรแล้วเราจึงจะทำหน้าที่นั้นได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับที่สามารถเอาไปใช้ได้ครูเบิ้มครับแล้วครูเบิ้มเคยเจอแบบงานยากๆหรืองานแปลกๆเลยงานแปลกๆหรือโจทย์ยากไหมครับประเภทที่เราทำอยู่เนี่ยครับ acting coach มันเป็นการทำงานกับคนทำงานกับมนุษย์นะครับเขามีที่มาหลากหลายเขามีพื้นเพหลากหลายเพราะฉะนั้นเรามันท้าทายที่ว่าเราจะจูนยังไงให้เขาเชื่อมองเห็นวิธีการทำงานที่มันมีประสิทธิภาพอย่างที่เรามองแล้วนอกจากทำงานกับนักแสดงแล้วค่ะในกองเรายังต้องทำงานคู่กับตำแหน่งไหนอีกบ้างคะสำหรับในกองถ่ายนะครับจริงๆแล้วทีมงานทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำงานกับทุกยูนิตอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมนุษย์ที่เราต้องทำงานด้วยแบบตรงๆก็คือผู้กำกับและผู้ช่วยผู้กำกับแล้วครูเบิ้มทำงานอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับโอ้กี่ปีแล้วฮะจริงๆถ้าเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยก็ประมาณ20ปีนี่ไง20พอดีพอดีเยอะมากแต่ว่างาน acting coach เนี่ยก็จะมาจับในช่วงหลังๆทีนี้พอครูเบิ้มทำงาน acting coach มา20ปีแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้ให้คุณค่ากับสังคมยังไงบ้างคะแน่นอนเราให้ความบันเทิงกับผู้ชมในหลายๆแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นนักแสดงก็เป็นเหมือนเครื่องมืออันนึงที่จะสื่อสารวันนี้ต้องขอขอบคุณครูเบิ้มมากเลยนะคะครับจริงๆอยู่กับพวกเรามาก่อนเป็น Animation Club อีกเนาะแล้ววันนี้ก็มาทำให้หลายๆคนรู้จักกับอาชีพ Acting Coach มากขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคิดว่าน่าจะทำได้ค่ะครูเบิ้มเป็นคนที่ไปชื่นชมอะค่ะคือพอเราตั้งแต่เจอครั้งแรกเรารู้สึกถึงออร่ารู้สึกถึงบุคลิกของเขาที่เขาเป็นคนเก่งแล้วก็เก่งที่ดูเหมือนใจดีแต่จริงๆก็มีมุมแบบที่คุมคนได้อะค่ะดีจังเลยบุคลิกแบบนี้เราอยากมีบุคลิกคล้ายๆแบบนี้บ้างที่แล้วทำให้คนอื่นเชื่อถือได้ง่ายอะค่ะเป็นคนที่พูดอะไรปุ๊บเราก็เชื่อหมดต่อให้เขาโกหกไปก็คงจะเชื่ออยู่ดีว่าเขากำลังพูดจริงๆอยู่ทำได้ครับถ้าเกิดเรามีความตั้งใจความรักแล้วก็อะไรนะแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทำมันลงไปให้มันดีใช่มันก็แบบทำงานเยอะแล้วก็ต้องแบบมีประสบการณ์เยอะด้วยอย่างที่พี่ครูเบิ้มเขาบอกว่าเขาเป็นวัยรุ่นเงี้ยเขายังไม่ค่อยรู้จักคนยังไม่ค่อยรู้วิธีเท่าไหร่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าอยากเป็นอะไรตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะเป็นง่ายขึ้นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเป็นอะไรแน่รู้สึกว่ามันยากระดับหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้สึกที่นักแสดงต้องทำออกมาแบบต้องเป็นคนพูดดีอ่ะคนพูดเก่งอาชีพนี้ก็สำคัญไม่แพ้อาชีพอื่นๆเลยเนาะใช่แล้วจริงๆทุกอาชีพเนี่ยสำคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะบางอาชีพอาจจะทำงานร่วมกันเป็นทีมบางอาชีพเนี่ยทำงานคนเดียวแต่ก็สามารถสร้างทั้งรายได้ความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนได้เลยค่ะพี่เบสอย่างอาชีพนี้เนี่ยก็ช่วยพวกเราสนิทสนมกันมากขึ้นเนาะแล้วฟารีกับต้นน้ำสนิทกันถึงขั้นไหนแล้วล่ะพอเลิกแซวเอาเอ้ยอะไรล่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใหม่ๆหรืออาชีพที่เราสนใจนะคะถ้าเรารักและตั้งใจทำยังไงก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะอาชีพบนโลกใบนี้ยังมีอีกมากมายที่รอคอยพวกเราไปทำความรู้จักใช่แล้วค่ะและสำหรับผู้ผลิตแอนิเมชันท่านไหนนะคะที่มีความสนใจก็สามารถส่งผลงานมาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจรายการแอนิเมชันคลับกดไลค์แอนด์แชร์กันเยอะๆนะคะตอนต่อไปดิพี่เมจิและเพื่อนๆจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามนะครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการ Animation Club แซ่บสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ
นังเรื่องนี้เรตติ้งดีจังเลยคนดูเยอะมากเลยดีละเราจะต้องทำหนังที่ดีกว่านี้ให้ได้ก็นั่นแหละครับผมเลยมองไม่เห็นแล้วก็อดทำหนังด้วยเฮ้ยอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะหายระหว่างนี้จะใช้ชีวิตยังไงดีล่ะถึงพวกเราจะมองไม่เห็นแต่ก็ยังมีนวัตกรรมที่ช่วยสามารถเข้าถึงสื่อได้เหมือนกับทุกคนนั่นก็คือระบบ AD หรือ Audio Description เสียงบรรยายนั่นเองเป็นการใช้เสียงในการบรรยายรายละเอียดของภาพทำให้ผู้ฟังจินตนาการภาพตามได้แม้จะมองไม่เห็นก็ตามอ๋อแล้วคนอื่นในนี้ล่ะก็มีช่องภาษามือให้คนหูหนวกกับเป็นใบ้ไงอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้โรคอีกใบหนึ่งซึ่งไม่ได้สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับโรคของผมมันทำให้ผมเข้าใจมุมมองของผู้ที่มีความบกพร่องด้านประสาทการรับรู้ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกับคนอื่นๆเช่นกันตอนนี้ผมรู้แล้วแค่สร้างหนังให้ได้เรตติ้งสูงๆมันยังไม่พอหรอกแต่ผมจะต้องสร้างสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเป็นยังไงบ้างทุกคน